คะมาอยู่ที่จะบอกว่าเป็นสตูก็คือเป็นสตูนั่นแหละแต่ว่าสตูที่มาวันนี้คือต้องบอกก่อนว่าหลายๆคนรู้อยู่แล้วว่าสนิททำผมเองโกผมเองกัดผมเองแต่ว่าสีที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยแฮปปี้เราก็แบบคือต้องบอกว่าเราใช้พวกสีย้อมผมทำนู่นทำนี่มาตลอดแล้วเราก็เจออาการแบบแสบบ้างกลิ่นฉุนบ้างแต่วันนี้ค่ะจะมาแนะนำแบรนด์ตัวหนึ่งค่ะชื่อว่านิกาโกแบรนด์นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสีเป็นการฟอกสีผมเป็นสีที่ไม่มีแอมโมเนียไม่มีเลยแบบ 100% นะคะเพราะฉะนั้นไม่มีกลิ่นฉุนแน่นอนแล้วปกติคือทำเองที่บ้านแต่วันนี้มาทำถึงที่เพราะว่ามีอาจารย์รออยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเนาะเข้ามาค่ะเข้ามาแล้วค่ะคุณกามเข้ามาเลยค่ะนี่นะคะคือนิกาโกแบรนด์นะคะต้องบอกว่าแบรนด์นี้เนี่ยเขามีมาประมาณแบบ13ปีละคือมีมานานมากแล้วร้านผมชั้นนำทั่วไปเนี่ยเขาก็มีแบรนด์นี้อยู่ในร้านถ้าเกิดว่าร้านไหนที่เราไปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาแบบทำแล้วไม่สาดเลยแบบเฮ้ยไม่ฉุนเลยเฮ้ยไม่ฉุนเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือสันนิษฐานไปเลยค่ะว่าเป็นนิกาโกแบรนด์นะคะและมีหลายสีมากให้เข้ามาดูตรงนี้มีเยอะมากคุณจะเลือกอะไรมีทุกสีแม่คุณเออนี่แม่สีมากันทั้งนั้นไม่ได้มีแค่แม่สีด้วยลูกสีก็มาหลานสีก็มาพ่อตาแม่ยายมากันครบนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสนิทจะไม่ทำเองแต่มีอาจารย์มารออยู่แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่ามีอาจารย์ท่านไหนสวัสดีค่ะขออนุญาตค่ะสวัสดีค่ะแนะนำให้เจอนะคะอาจารย์วิวี่นะคะอาจารย์เอกนะคะดูโอ้ยคุณแม่มาเร็วจังเลยนี่คือแม่ดิฉันนะคะเข้ามาแล้วนะคะอาจารย์เอกแล้วก็อาจารย์บราวนี่นะคะแล้วก็พี่ๆนะคะเยอะมากนะคะวันนี้อะไรคะสวัสดีนะคะขออนุญาตนิดนึงเนาะวันนี้แบบแอบให้อาจารย์ทำนิดนึงเนาะเพราะปกติคือจะนี่ทำเองอยู่ที่บ้านทำเองแต่คราวนี้วันนี้มีเวลาใช่วันนี้มีเวลาให้อาจารย์ทำดีกว่าแล้วจะทำแบบว่าแบกทิ้งอยู่หรือเปล่าเหมือนเหลือเลยนะรอดูโอเคอันนี้สันนิษฐานทำแบบเหลือบๆ2เขาเรียก2สีเนาะอาจารย์เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าพาสเทลบลูก็จะเป็นบูรินินค่ะเราจะใส่บูรินินแล้วผสมกับตัวที่เป็นโทนบอลสว่างประกายเทาด้วยอ่านี่ไงสุดยอดซึ่งมันจะออกมาเนี่ยมันจะประมาณสีโทนนี้แบบนี้ถูกต้องนะคะข้างผมโทนที่เราจะได้ชอบก็คืออยู่ประมาณกลุ่มนี้อ้าวโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะได้เลยค่ะอยู่ทำนองนี้แต่มีความฟ้ามีความฟ้าจริงๆเราอาจจะมิกให้เนาะให้คือเราจะมีความเหลืองม่วงผสมกับตัวที่เป็นเทาให้ออกมาสวยขึ้นอ่ะอ๋อโอเคคือออกมาแล้วกลมกล่อมที่สุดแต่ว่าอยากได้เป็นโทนแบบออกฟ้าเนาะจันเนาะโอเคได้จัดไปค่ะคือไม่มีอะไรมากก็คือปิดงอกนะคะอะไรนะคะคุณแม่ดาร์กช็อกโกแลตอ๋อปิดงอกก็คือหลักๆคือปิดงอกใช่ไหมคะอาจารย์คุณแม่มี2สีอยู่ที่เส้นผมอันนี้ด้วยความที่ไม่มีเวลาที่จะล้างให้เริ่มต้นใหม่เนี่ยเราก็จะยึดแขนสีแม่ที่มีตัวเข้มกว่านะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับมีโกจะเป็นเอสเกียนะครับก็คือเป็นมอคค่าบราวน์ผสมกับดาร์กคอฟฟี่นะครับเราจะใช้มิกกันระหว่างที่ได้ค่ะทำผมนี้มันใช้เวลานะฮะขั้นตอนแรกทำอะไรคะอาจารย์ขั้นตอนนี้เราจะโปรเทคเส้นผมด้วยการเดียนก่อนเรียกว่านี่กระโอกแอนทริคเป็นการเดียนคือเขาไม่ได้มีแค่ตัวทำสีผมอย่างเดียวนะเขามีทั้งตัวบำรุงด้วยคือตัวนี้เลยมีตัวบำรุงด้วยตัวบำรุงตัวนี้จะเขาเรียกว่าก่อนทำเคมีก่อนฟอกก่อนทำสีหรือว่าดับเราสามารถรองพื้นก่อนการทำได้และที่สำคัญนะสันนิรูปว่าเวลานั้นเวลาเราลงไปตัวนี้ส่วนที่มันจะทำให้ผมเราดีอ่ะมันจะมีส่วนผสมที่สำคัญคือตัว LPP เคราตินตัวนี้มันจะถามว่าเส้นผมเรามีเคราตินแต่เวลาเราที่จะเราทำเคมีเยอะๆเคราตินของเราเป็นโดนทำลายแต่ตัวนี้มันจะเสริมเคราตินอยู่ให้กับเส้นผมเราคือตัวที่กำลังใส่อยู่เนี่ยโอเคเพื่อให้ผมเรามีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นขณะการทำปูและการทำนี่แล้วตัวที่ไอที่เราใส่การเดียนตัวนี้เขาเรียกว่าการเดียนชื่อกัดเนาะเขายังมีตัวสกัดจากเมล็ดธัญพืชเป็นน้ำมันสกัดจากข้าวโพดถั่วเหลืองข้าวสาลีเพื่อจะฟื้นฟูเส้นผมให้เรามีความชุ่มชื้นกับเส้นผมมากขึ้นค่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นทำให้เวลาเราฟอกผมก็จะไม่แห้งนะคะเราฟอกเองเราก็อาจจะไม่ได้บำรุงขัดละเลยตรงนี้ไปครับต
พอเราทำตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็บอกได้เลยว่าเส้นผมเราก็จะมีความชุ่มชื้นและขณะที่เราทำก็จะมีการบำรุงต่อเนื่องด้วยอันนี้คือบีชิ่งครีมแม็กไลท์เป็นครีมที่แบบว่าเหมือนวิปครีมเลยอะเวลามันซึมเข้าไปในเส้นผมขณะที่จะบีบให้น้องซันนี่นะมันจะนุ่มมันจะละมุนเขาเรียกว่ามันจะเกลี่ยได้ทั่วถึงอะการเกลี่ยทั่วถึงคือการซึมผ่านเส้นผมได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็สิ่งที่สำคัญไม่เกิดรอยด่างด้วยโอเคค่ะในระหว่างนี้ที่เรากำลังทำอยู่นะคะจะบอกว่าซันนี่ทำผมบ่อยมากและมีกลิ่นฉุนและทรมานแต่คราวนี้สวยได้อย่างปลอดภัยแล้วจะทนไปทำไมคะนิกาโอสิคะใช้ชั้น2นะคะถึงจะ Miss Universe เดี๋ยวไปดูทอดค่ะไม่มีดีอะไรเพราะกำลังใช้คุณละสตรีแม่เสร็จก่อนนะคะตอนนี้ดูกล้องนิดนึงเดี๋ยวดูกระจกสิบก่อนลงมาเลยค่ะแต่ของหนูยังค่ะแม่อันนี้ทำอะไรต่อคะตอนนี้เรากำลังตัดเม็ดสีเข้าไปก่อนตัดเม็ดสีเข้าไปกับรอบที่หนึ่งลองคืนให้เม็ดสีชัดขึ้นเราก็จะลองคืนให้เม็ดสีดูดีนิ่งเข้าไปเพิ่มก่อนไม่มีแอมโมเนียสวยได้แบบปลอดภัยแล้วจะทนไปทำไมคะมันไม่แสบไม่อร่อยเลยมาสิคะคือทุกคนก็คือเสร็จแล้วนะคะเหลือของดิฉันนะคะที่ยังคงเป็นอวกาศอยู่ตรงนี้ไหนดีหน้าใบค่ะหน้าใสดังดูสว่างกลับไปผัวจะจำได้ไหมจำไม่ได้หรอกจำไม่ได้แล้วผัวก็เลยมีเมียใหม่ตอนนี้อยู่ที่บ้านแล้วค่ะตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนที่ทำสีด้านบนนะคะสีด้านบนเป็นสีแบบสีช็อกโกแลตนะคะส่วนสีด้านล่างเป็นบลูอะไรนะคะอาจารย์บลูลินินเป็นนิกาโอคัลเลอร์บลูลินินเขามีสีเยอะมากนะคะทางหน้าก็มาทำได้แต่ไม่ต้องล้างสีด้วยชอบตรงนี้ใส่สีอะไรก็ใส่เข้าไปจ้ะตื่นเต้นมากว่าจะออกมายังไงนะคะอันนี้รออีก45นาทีไม่แสบแล้วก็ไม่ฉุนเลยจะบอกว่าที่ผ่านมาที่ทำมาก็คือฉุนกึกเข้าจมูกนะคะอันนี้ไม่ได้เป็นเพราะว่าซิลเราทำซิลิโคนมาหลายๆอันจนต่อมรับกลิ่นเสียนะคะแต่ว่ามันเป็นเพราะว่ามันไม่ฉุนจริงๆแล้วมันก็ไม่แสบด้วยอันนี้คือฟอกไป2รอบนะคะแล้วก็ลงสีเป็นบลูลินินจะสวยแค่ไหนนะคะแล้วก็ข้างบนทำเป็นสีแบบช็อกโกแลตค่ะเดี๋ยวรอดูล้างผมแล้วสีผมจากนิกาโอนะคะนี่ไม่แสบส
วยได้แบบปลอดภัยและจะทนไปทำไมคะสวยมากเลยดูสีดูข้างในสวยเพอร์เฟกต์สำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะสั่งซื้อนะคะช่องทางการซื้อนะคะ Shopee Lazada แล้วก็ JD Central ค่ะรับรองว่าสวยค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะไฮ